สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำดอกไม้ไหว้พระจากใบเตยและดอกรักกันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเลือกใบเตยสวยๆ1ใบนะคะวัดจากข้างบนลงมานะคะประมาณ20เซนติเมตรนะคะตัดใบเตยที่ประมาณความยาว3นิ้วครึ่งนะคะมาพับเป็นกลวยแล้วก็เย็บแบบนี้เลยนะคะพับเป็นกลวยติดทั้ง2ด้านเลยนะคะใช้ดอกรักบาน3ดอกนะคะเย็บไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะประมาณ4ชั้นค่ะนำใบเตยผ่าครึ่งที่เอาแกนกลางออกนะคะนำมาพับเป็นดอกกุหลาบค่ะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บนะคะนำกุหลาบใบเตยที่ได้นะคะมาติดตรงชั้นสุดท้ายเลยนะคะนำใบเตยอีก2ใบนะคะมาซ้อนท้ายดอกไม้ไหว้พระของเราค่ะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้นะคะใช้แม็กเย็บติดกันเลยค่ะนำใบเตยมาปิดข้างหน้านะคะเสร็จแล้วใช้หนังยางรัดเลยนะคะนำใบเตยที่ผ่าเอาแกนกลางออกนะคะนำมาปิดหนังยางค่ะพับส่วนปลายนะคะแล้วใช้ตะกั่วเข็มเสียบทะแยงค่ะThank you.
เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะ